你往大坑心疼ก่อนที่ปีศาจตัวนี้จะถูกจับมันใช้มันยาทำร้ายคนสันดานแก้ยากจริงๆไม่เป็นไรหญ้ามาจากที่ไหนกันพวกวุโสเหมือนนั่นจะไม่ใช่หญ้านะอ๋องั้นเหรออ๋อเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นนักปราบปีศาจทำตกไว้ตอนเอาปีศาจมาส่งพวกวุโสข้ายังมีอีกเรื่องที่อยากยืนยันกับท่านเรื่องอะไรท่านเคยเห็นคนปีศาจชนิดนี้ในใจดีเผาปีศาจหรือไม่ดูสภาพแล้วเป็นขนมาแต่ที่เจดีเผาปีศาจไม่เคยขังปีศาจอาชาพยักษ์คงต้องมาจากข้างนอกแน่ๆท่านไม่ลองนึกดูหน่อยเลย ปีศาจทุกตนที่ขังอยู่ที่นี่ข้าล้วนจำได้ขึ้นใจไม่ผิดแน่นอนเคยขังปีศาจพยักษ์ไหมตั้งแต่เสือขาวตายไปก็ไม่เคยมีปีศาจเสือโผล่มาในแคว้นฝูหลงอีกเจ้าที่ไหนมาขังเลยผู้วุโสที่บุกรุกเจดีย์เผาปีศาจวันนี้เป็นข้าที่ทำไม่ถูกผู้วุโสอภัยด้วยข้าไม่ว่าอะไรหรอกแต่กับทางสภาผู้อาวุโสเกรงว่าเจ้าจะชี้แจงได้ยากข้าต้องคุมเจดีย์เผาปีศาจต่อไม่ส่งแล้วยามให้แล้วเราจะน่าสงสัยตอนที่ข้าตามผู้ต้องสงสัยที่ตลาดผีรูปร่างเขาคล้ายเหล่าจางมากญาตินั่นก็ไม่ใช่ญาติทั่วไปตอนเขาเผาข้าได้กลิ่นยาสมุนไพรเตะจมูกอีกอย่างเขาที่เผาขนาดนี้ญาติต้องมีปัญหาเนอะถ้าเขาเป็นปีศาจอาชาพยักษ์วันนั้นข้าแทงที่แขนซ้ายเขาทำไมไม่ทิ้งรอยแผลไว้เลยใบญาตินั้นต้องมีความลับนะแต่ข้าไม่เคยเห็นที่ตลาดมาก่อนเลยที่ตลาดผีเลย